สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมประชุมกับคณะทำงานติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดมาตรการแนวทางป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้2563นะครับอยู่ที่ห้อง POC ชั้น4ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีก็เรียนตามตรงว่าในการเข้าประชุมวันนี้นะครับก็ได้รับความประทับใจนะครับได้รับความประทับใจจากการประชุมหลายอย่างนะครับท่านปภ.จังหวัดนะครับท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่บางหน่วยงานได้ถามถึงว่าเอ๊ะตัวเลขในการวิเคราะห์ว่าตรงนี้เนี่ยเกิดบาดเจ็บเกิดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่นับเป็นตัวเลขดีไหมเพราะเกรงว่านายจะเอ็ดเอาอะไรประมาณนี้นะครับท่านปภ.บอกเอ๊ะไม่ได้นะครับมันจะผิดหลักการถ้าจะมีการลงตัวเลขต่างๆก็ควรจะให้เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้มีความรู้สึกว่าประทับใจนะครับท่านสิทธิพลนะฮะซึ่งเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่าได้ตัดตัวเลขนะครับแล้วการสั่งการอะไรต่างๆเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการมารายงานนะฮะว่าได้ดำเนินการอะไรต่างๆไปแล้วบ้างนะครับเมื่อวานก็ได้รายงานไปนะครับว่ามีเสียชีวิตไป3ศพวันนี้เพิ่มอีก1แล้วครับเป็น4ศพนะครับเป็น4ศพแล้วแล้ววันนี้ก็แหมเป็นที่น่าสลดใจครับเพราะที่เสียชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยเป็นเด็กนะฮะอายุ7ขวบแค่นั้นเองนะครับอันนี้เหตุเกิดที่เขมราชนะครับเหตุเกิดที่อำเภอเขมราชโดยรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับได้จอดอยู่ข้างได้จอดอยู่ริมทางแล้วก็มีเด็กอายุ7ขวบนะครับก็คือเด็กชายธนสรหรือว่าภูผานะครับนามสกุลเข็มเพชรอายุ7ปีอยู่ตำบลหนองผืออำเภอเขมราชฮะนั่งอยู่รถมอเตอร์ไซค์กับคุณแม่คุณพ่อลงไปซื้อของนะครับแล้วอยู่ๆก็มีรถกระบะนะฮะมาเฉี่ยวชนนะครับรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลซึ่งนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่นคลิกนะครับหมายเลขทะเบียน1กล3326อุบลราชธานีนะครับโดยมีคนที เรียกว่าเป็นเจ้าของรถกระบะนะครับได้มาชนนะฮะได้มาชนกระบะยี่ห้อมิตซูบิชินะครับสีเทานี่ก็เป็นส่วนที่เด็กก็ไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยนะครับแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาดังนั้นการตรงนั้นเป็นบริเวณ3แยกครับการจะลงจะเลี้ยวแรงต่างก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการกรณีการจอดอยู่ข้างทางเนี่ยก็3ศพที่ผ่านมาอย่างวันที่28นี่ก็เป็นวัยรุ่น15ขวบนะฮะ15ปีเองตี4กว่าก็กลับจากการเที่ยวงานกาชาติคาดว่าจะเมาแล้วก็ขับรถไปชนหัวลากรถบรรทุกเฉยเลยนะครับเสียชีวิตเลยฮะอันนี้ก็รถเขาก็จอดอยู่ดีๆเหมือนกันแล้ววันที่27นี่ก็4ทุ่มกว่านี่ก็อายุ15เหมือนกันนะฮะอยู่ๆก็เสียหลักลงข้างทางไปนะครับแล้ววันที่27ตอนทุ่มหนึ่งอันนี้อายุ31ปีเนี่ยอันนี้ก็ขับรถเร็วขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปชนเขาอยู่นะฮะไปชนเขาเหมือนกันนะครับคู่กรณีก็เป็นรถกระบะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4ศพแล้วนะครับในอุบลราชธานีของเราการจะห้ามไม่ให้มีการเสียชีวิตนี่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้นะครับไม่สามารถที่จะห้ามได้เพราะฉะนั้นก็ได้แต่ว่าเราต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังกันเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเราไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่าซึ่งเป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ครับก็จะได้พูดถึง เรื่องของการสั่งการนะฮะแล้วก็พูดถึงพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ลองไปฟังจากท่านรองผู้ว่าก็ห่วงใยของท่านผู้ว่าจังหวัดนะฮะก็คือจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยที่เป็นจุดรองของท้องถิ่นนะฮะถ้าเกิดท่านปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วเครื่องใช้ไม้สอยที่ท่านเอาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดตรวจนั้นขอให้เก็บอย่าให้เป็นสิ่งกีดขวางทางจราจรนะฮะแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับว่าถ้าเราไม่มีความประมาทถ้าเรามาระมัดระวังนะฮะเหตุที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะไม่เกิดขอให้ทุกท่านเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยความไม่ประมาทนะครับถ้าเมาสุราแล้วอย่าขับนะครับ2เคารพกฎจราจรไม่ว่าจะมีตำรวจอยู่ที่จุดตรวจหรือจุดจราจรหรือไม่อย่างไรให้ท่านเคารพจุดจราจรโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะสัญญาณไฟ
เหลืองเขียวแดงท่านต้องถือไปแบบโดยเคร่งครัดนะครับต้องฝากครับเพื่อความห่วงใยจากความห่วงใยของท่านว่าจังหวัดและทีมงานครับขอบคุณครับนี่ก็คือท่านวิรุฒวิชัยบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ฝากมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเดินทางโดยปลอดภัยก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็อย่าประมาทนะครับเวลาอุบลไลฟ์วันนี้หมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งว่ามีคอมเมนต์อะไรต่างๆเข้ามาหรือเปล่านะครับอาจจะตอนจบรายการแล้วนะครับหลังผู้ที่ชมนะครับผู้ใหญ่ทศพลไกรพันชมอยู่ขอบคุณนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยตั้งสติก่อนสตาร์ทเมาไม่ขับง่วงไม่ขับอย่าขับรถเร็วออกตามตรอกตามซอกตามซอยระมัดระวังอย่าละสายตาจากเวลาที่เราขับรถข้างหน้านะครับก็จะปลอดภัยกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับขอเชิญแวะช้อปปิ้งที่สุนีทาวเวอร์วันนี้นะครับสแตมป์โก100ดวงแลกคูปองเงินสดได้20บาทจนถึงสิ้นปีนี้ที่สุนีทาวเวอร์ละลายสแตมป์นะครับและร้านค้าร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่สนใจทางวายสแควร์นะครับโดยคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์ได้เปิดพื้นที่ให้เช่าทำเลทองวายสแควร์อยู่ติดกับห้วยม่วงใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ